I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong. สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT เจอนี่นะครับวันนี้มาเจอร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านมีน้องๆแนะนำมาจะเป็นเหมือนร้านข้าวหมูทอดนะครับแล้วก็จะมีเหมือนพวกพริกผักมีอะไรให้เติมเต็มเลยอร่อยและราคาถูกมากตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนศูนย์อาหารครับทุกคนมีหลายๆร้านมารวมกันอยู่ในนี้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในร้านกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าทานบ้างครับไปเข้าไปดูด้านในกันก็ท่านหลักๆเลยต้องมาลองข้าวหมูทอดของที่ร้านเพราะที่ร้านนะขายข้าวเขาเป็นหลักเลยก็จะมีเป็นหมูสามชั้นทอดกับสันนอกไม่ติดมันแล้วก็มีข้าวไก่ทอดด้วยนะใครไม่ทานหมูก็มีให้เลือกค่ะที่เห็นมีแบบน้ำพุ่งน้ำพริกทานฟรีด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดทานในร้านเนี่ยลูกค้าตักทานได้ฟรีได้ตลอดเลยไม่อั้นเลยเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะเติมผักน้ำพริกให้ตลอดเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกที่ร้านนั้นมีหลายตัวเลยค่ะจะมีน้ำพริกกะปิน้ำปลาน้ำปลายำน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วที่นี่เปิดปิดวันไหนยังไงบ้างเอ่ยของที่ร้านนะคะก็คือจะเปิด 8:20 นะคะปิด 1:00 นหยุดทุกวันพฤหัสค่ะลูกค้ามาได้ตลอดเลยคือจะติดตามหน้าเพจร้านได้หน้าเพจชื่อว่าหมูทอดพอเพียงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ลงเพจไปให้แล้วก็วันนี้คนมาเต็มมีเห็นมีสั่งแก๊ปสั่งอะไรด้วยเนาะใช่ค่ะที่ร้านจะมีเดลิเวอรี่นะคะคือแอปแก๊ปฟู้ดค่ะแอปเดียวนะคะได้ค่ะตอนนี้เวลาประมาณ 10:10 นาทีทุกคนโหคนเยอะมากเลยครับคือมาที่นี่ก็คือเหมือนจะสั่งที่หน้าร้านแล้วว่าจะเอากลับบ้านหรือจะนั่งทานถ้านั่งทานก็เข้ามานั่งทานในนี้เลยบรรยากาศในนี้ร่มรื่นและกว้างขวางมากครับทุกคนผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมไม่คิดว่าด้านในร้านเนี่ยจะกว้างขนาดนี้เลยก็เดี๋ยวเราดูเมนูแล้วก็สั่งทานกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าทานบ้างฮะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกที่เขาให้เราตักฟรีนะครับทุกคนมีผักมีน้ำพริกอะไรเต็มเลยเนี่ยแหล่งน้ำพริกในร้านของเรานะคะลูกค้าสามารถมาอะแดปต์ทานได้หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาน้ำปลายำน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพราะแต่ละตัวเนี่ยเอามาทานกับข้าวของเราได้ทุกตัวเลยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนค่ะโอเคอาหารที่สั่งได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่มีข้าวหมูทอดน่ากินมากเลยครับอาหารที่นี่จะอยู่ประมาณ 45-60 อยู่ประมาณนี้ครับทุกคนร้านนี้จะเป็นทอดมันกุ้งเนาะมีน้ำจิ้มเขาจะมีมา5ชิ้นฮะร้านนี้จะเป็นปีกไก่ทอดที่เป็นห่อหมกที่เมื่อกี้ทุกคนได้เห็นตรงหน้าร้านเลยใช่ไหมอย่างที่คุณทิพย์เขาแนะนำไปคือพิเศษเนี่ยเขาจะมีผักแล้วก็พวกน้ำพริกต่างๆครับสามารถตักกินฟรีได้เลยน้ำพริกจะมีอยู่4แบบนะทุกคนมาเดี๋ยวลองมาเทสกันดีกว่าเริ่มจากอะไรดีเอาทอดมันกุ้งก่อนเลยฮะนี่เลยครับเนาะน่ากินนะเขามาในแบบกับน้ำจิ้มบ๊วยเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมากอร่อยอ่ะทอดมันกุ้งดีเลยนะมาทุกคนดูนะมันแน่นมากเลยนะเนื้อด้านในเนี่ยมาลองปีกไก่ทอดกันเอาเดี๋ยวผมหักปีกไก่ตรงใกล้ๆไมค์นะจะได้ยินเสียงที่มันกรอบอ่ะได้ยินเสียงไหมทุกคนกินแบบยังไม่ต้องจิ้มนะฮะยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มไก่เลยนะแป้งกรอบนอกนุ่มในเหมือนเขาปรุงรสมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่แป้งจืดๆอ่ะอร่อยเลยนะไก่ทอดทุกคนมานี่อย่าลืมสั่งนะไก่ทอดอร่อยจริงว่าห่อหมกปลาอินทรีฮะห่อหมกปลาอินทรีรสชาติจัดจ้านแล้วก็มีรสเผ็ดนำมานะครับทุกคนกลิ่นเครื่องแกงของเขานี่คือหอมนะดีเลยอ่ะจริงๆผมว่ารสชาติมันกลมกล่อมนะมันกินเปล่าๆได้เลยเนี่ยจะมีน้ำพริกเนี่ยทุกคนน้ำพริกผักต้มตรงนี้อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ด
ได้กลิ่นของนี่นึกภาพบรรยากาศแบบกุ้งเผาเลยนะจิ้มนี้เด็ดอันนี้เป็นเหมือนน้ำปลาพริกครับไม่เค็มโดดนะผมไม่รู้ว่าเขาปรุงอะไรแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับน้ำปลาพริกทั่วไปที่มันเค็มๆอ่ะมีความละมุนอยู่ในน้ำพริกนะแล้วเขาบอกว่านี่ตัวน้ำพริกกะปิเนี่ยทุกคนคือทีเด็ดของเขานะกะปิอย่างดีแล้วก็คนที่แพ้กุ้งก็สามารถกินได้เหมือนเขาจะใช้เคยฮะหอมอ่ะกะปิคือไม่เหม็นนะหอมเลยไลค์อันคือน้ำพริกปลานี่เริ่มเผ็ดแล้วอันนี้น้ำพริกปลานะโอ้กลิ่นปลาขึ้นมาเลยฮะผมว่าน้ำพริกปลาเนี่ยเหมาะกับการจิ้มผักมากกว่ากินเปล่าๆอ่ะไอ้น้ำจิ้ม3ตัวเมื่อกี้คือกินเปล่าๆชิมเปล่าๆให้ทุกคนดูได้แต่พริกปลานี่จิ้มกับผักดีกว่าโดดไปแล้วพอจิ้มกับผักแล้วดีเลยมาถึงเวลาตัวไฮไลท์ของทางร้านหมูทอดพอเพียงทุกคนก็จะเป็นเนี่ยข้าวหมูทอดเขาจะมีข้าวหมูทอดมีไข่ต้มมาแบบยางมะตูมครับแล้วก็มีกุนเชียงมาให้ด้วยน่าจะกินกับน้ำจิ้มตัวนี้แหละฮะน้ำจิ้มนี้ดูแซ่บดีนะเป็นเหมือนน้ำจิ้มมีพริกสายพริกป่นคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วครับมาเดี๋ยวมาลองดูข้าวหมูทอดลองเนื้อหมูก่อนดีกว่าให้หมูทอดเขาหอมแล้วก็อร่อยมากเขาให้เยอะมากนะจานนึงเนี่ยอย่างที่บอกที่นี่คือได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ราคาไม่สูงครับหมูทอดอร่อยมากสมกับที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ผมไม่แปลกใจละทำไมคือคนเข้ามากินเยอะแล้วก็ทั้งแกร็บฟู้ดอะไรพวกนี้ซื้อกลับบ้านเต็มเลยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาลองชิมนะฮะคือผมว่านะที่เนี้ยเด่นเรื่องอาหารทอดใครที่ชอบกินอาหารทอดนะถูกใจแน่นอนหมูทอดไก่ทอดแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็มาทอดมันเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนดีกว่าทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางคุณทิพย์เจ้าของร้านแนะนำเลยนะครับก็คือกุ้ยช่ายนี่แหละทุกคนเนี่ยโอ้โหเป็นกุ้งกุ้ยช่ายแบบแป้งบางๆทานกับน้ำจิ้มเดี๋ยวมาลองกันจริงๆกุ้ยช่ายนี่มีสตอรี่ด้วยนะครับคือว่าเหมือนกับเขาเอามามีแม่ค้าเอามาฝากที่ร้านนี้ขายใช่ไหมครับคุณทิพย์ก็ใจดีเหมือนช่วยขายให้อันนี้คือไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับเหมือนช่วยกันอะกุ้ยช่ายอร่อยมากทุกคนนุ่มนุ่มมากและข้างในคือขนาดคนที่ไม่ได้ชอบกินผักอะไรแบบผมนะยังรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะเขาก็จะมีอยู่5ลูกในกล่องนึงนะครับกุ้ยช่ายนี้35บาทนะกล่องนึงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะถ้ามาร้านข้าวหมูทอดพอเพียงนะแนะนำนะครับต้องจัดเลยนะคนละกล่องนะจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวทุกคนได้กินจะรู้เลยว่ามันอร่อยแค่ไหนนะแล้วก็นี่อีกอย่างนึงเดี๋ยวมาลองอีกอย่างทุกคนอันนี้จะเป็นขนมถ้วยนะครับทุกคนข้างบนจะเป็นกะทิที่ไม่ได้เค็มไม่เค็มโดดนะข้างบนนี่มินข้างบนเนี่ยหอมหวานแล้วก็มันส่วนไส้ตรงนี้ส่วนตัวฐานด้านล่างเนี่ยจะเจอคล้ายๆวุ้นแต่อร่อยอ่ะแล้วไปมาๆนี่จะกินขนมหมดกล่องแล้วนะทำไปเล่นไปเนี่ยชิมต้องท่องไว้ทุกคนชิมเป็นไงครับทุกคนสำหรับร้านข้าวหมูทอดพอเพียงแห่งนี้ที่พาทุกคนมาดูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะหิวแล้วก็อยากทานใช่ไหมครับมีโอกาสก็แวะตามมาเลยครับร้านที่นี่คือโหคนเยอะจริงแล้วก็
อร่อยจริงครับมีเมนูที่หลากหลายมากเลยฮะยิ่งตอนนี้อีก10นาทีเที่ยงใกล้เที่ยงแล้วทุกคนคนมาเรื่อยๆทั้งกราฟฟู้ดทั้งคนมาซื้อหน้าร้านคนกินที่นี่เต็ไมไปหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในคลิปถัดไปรอดูว่าผมจะพาทุกคนไปที่ร้านอร่อยๆร้านไหนอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับใครที่ผ่านแวะมาแถวนี้นะคะก็แวะเข้ามาที่ร้านพอเพียงได้เลยนะคะร้านหมูทอดพอเพียงเนี่ยจะอยู่ในศูนย์อาหารร้านพอเพียงหลังวัดห้วยจระเข้นะคะก็ข้าวหมูทอดของเราค่ะน้ำพริกผักทานฟรีได้ไม่อั้นเลยยังไงก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวก็แวะมาทานข้าวที่ร้านได้นะคะเปิดทุกวันหยุดพฤหัสนะคะ I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away